ะครับผมก็ยินดีด้วยมากๆครับที่มีสอบใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีการเรียนรูปแบบให้แบบมีสีสันที่แตกต่างจากสตาร์ที่เราเคยเห็นแล้วก็จะมีโซนของสตาร์โฮมไลฟ์สไตล์ด้วยก็เป็นโซนของตู้แต่งบ้านก็ตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องแบบอยากซื้อเสื้อผ้าอย่างเดียวอยากซื้อของตู้แต่งบ้านก็มาที่สตาร์ได้ครับก็จะเป็นการชอบแต่งบ้านประมาณนึงใช่ครับใช่เพราะว่าจริงๆชัดเปล่าจะเป็นออกแนวคุมโทนซึ่งเขาก็ยังไม่แบบลบซิกเนเจอร์ตรงนั้นของเขาออกไปอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวผมก็จะเป็นคนชอบแบบสีแบบคุมโทนปุ๊บขาวดำขาวอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเราซื้อของชัดเปล่าตัวแต่งบ้านก็น่าจะเหมาะ
โหก็แทบจะไม่มีเวลาแล้วครับผมว่าไม่เรียกว่าไม่พร้อมหรอกครับมันแค่เป็นช่วงนี้ที่เราแบบอยากโฟกัสการนี้ได้มากๆซึ่งแบบมันก็สมควรแต่ที่ไหนครับโฟกัสนี้เพราะว่าเราก็มีซีรีส์ที่เราต้องทำแล้วก็มีเพลงที่เราเพิ่งปล่อยเหมือนกันแล้วก็ปีหน้าก็มีประมาณ2เดือนที่เราต้องรับแต่ไม่แบบว่าจะไม่มีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยตลอดชีวิตตลอดไม่ยังมีอยู่เนาะความรักก่อนยังต้องการความรักยังเป็นคนทั่วไปอยู่แต่ว่าตอนนี้สด 100% นะคะครับทุกวันนี้ครับผมเธอยังอยู่ในเพลงที่ฉันฟังครับก็พี่แพทย์วงเพลย์ทำให้ครับใช่เนื้อหาก็คือตามชื่อเพลงเลยครับเธอยังอยู่ในเพลงที่ฉันฟังก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเพลงนึงอ่ะมันน่าจะมีคนที่อยู่ในเพลงเวลาที่เรากลับไปฟังย้อนกลับไปฟังอ่ะเราก็จะนึกถึงช่วงเวลานั้นนึกถึงคนนั้นอะไรแบบนี้ครับซึ่งผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันคือผมเป็นคนแบบใช้เพลงในเชื่อมโยงกับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเจตมีใครอยู่เพิ่นเราไม่จัดจงเป็นคนทั้งชีวิตที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งมันก็จริงครับเราก็อาจจะแบบเพลงนี้เราอาจจะมีความสัมพันธ์แบบนี้ตอนม.5 อะไรซึ่งพอเรากลับมาฟังเพลงนี้เราก็จะนึกถึงในตอนนั้นอะไรแบบนี้ครับตอนแต่งมีเนื้อหาอะไรกับเราบ้างไหมเอาที่เราไปเขียนหรือที่แต่งให้ไม่ครับจริงๆแล้วพี่แพทอ่ะมีเพลงนี้อยู่แล้วเลยครับแต่ว่าเพลงนี้ส่งมาให้ผมฟังแล้วผมก็แบบเฮ้ยชอบพอดีแล้วก็มันดันตรงกับชีวิตหลายช่วงหลายช่วงวันนี้แล้วก็คนก็ชมว่าเพราะนะครับเพราะว่าจริงๆก็ไม่ใช่สร้างยืนทางพี่แท็บเลยครับเพราะว่าเพลงแต่งมาพร้อมกันแล้วก็ตาทีแบบถ่ายทอดไปในมุมผู้ชายมากกว่าอะไรนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้คนลองฟังกันดูว่าก็ตั้งใจกับเพลงนี้มากจริงๆแล้วก็ส่วนตัวฟังก็รู้สึกว่าเพราะมากเหมือนกันได้แล้วครับตาทินารีใช่ครับก็ต้องขอบคุณน้องด้วยที่แบบมาเล่นให้แล้วก็จริงเคยเจอน้องหลายๆครั้งแล้วก็รู้แหละว่าน้องเป็นคนเก่งก็เราก็อยากได้แบบร่วมงานกับคนเก่งแบบคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอแบบได้น้ำตาลมาก็แบบโดนทำงานง่ายมากไปดูไปฟังที่ไหนนะฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับผมตอนนี้ปล่อยแล้วครับส่วน MV จะปล่อยนี่แหละวันที่3ตอน 13:00 นครับก็เสิร์ชได้ใน YouTube นะครับผมเสิร์ชชื่อเพลงได้เลยครับ